ชมพู่อรยาสุดก็น้ำตานอนวิสารุธพร้อมลูกๆเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงแม้วันคล้ายวันเกิดอายุครบ43ปีของซุปตาตัวแม่ชมพู่อรยาจะต้องฉลองอยู่ในต่างแดนเนื่องจากเธอเดินทางไปทำงานที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่บอกเลยระยะทางไม่ใช่อุปสรรคที่ครอบครัวจะได้ฉลองวันเกิดด้วยกันเพราะคุณสามีนอร์ดวิสารุธได้พาลูกๆทั้ง3คนสายฟ้าพายุและน้องเกลทำเซอร์ไพรส์ด้วยการถือเค้กพร้อมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผ่านทางวิดีโอคอลโดยมีลูกๆเป็นคนเป่าเทียนให้แทนงานนี้ทำเอาแม่ชมถึงกับปล่อยโฮก็น้ำตาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวนอกจากนี้ทางหวานเจี๊ยบผู้จัดการส่วนตัวแม่ชมก็ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่เด็กๆสายฟ้าพายุน้องเกลพูดอวยพรวันเกิดให้แม่ชมผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะแม่มีความสุขมากๆครอบครัวแฮปปี้เด็กๆน่ารักเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปดักแม่จ้าขอบคุณป้าเจี๊ยบด้วยจ้า